เมืองนี้มากเลยสวัสดีค่ะตอนนี้กี้ก็อยู่ที่เมืองเซซานาติโกที่อิตาลีนะคะก็วันนี้เป็นวันพักผ่อนไม่มีการแข่งขันฟอร์มูล่า1หรือว่ามอเตอร์จีพีกี้ก็จะใช้เวลานี้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ท่องเที่ยวนะคะเมืองนี้ดีมากๆเลยคือเป็นเมืองเล็กๆที่มีเรือเป็นคนโลเคอลนะคะเป็นชาวประมงเป็นเรือหาปลามาเขาก็จะเอามาส่งที่ร้านอาหารแล้วก็จะมีร้านอาหารเต็มพื้นที่เลยแล้วก็คือแบบบรรยากาศน่ารักมากเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเรือที่โลเคอลชาวประมงนะคะเขาออกเรือเสร็จเขาก็จะมาจอดตอนนี้กี้ก็นั่งอยู่ที่เมืองเซซานาติโกนะคะเป็นเมืองเล็กๆของอิตาลีก็คือช่วงซัมเมอร์เนี่ยคนนักท่องเที่ยวนี่เยอะมากบรรยากาศเมืองเล็กๆน่ารักอันนี้เห็นแบบบรรยากาศอิตาเลียนแท้ๆเลยนะคนปั่นจักรยานไปมาที่นี่ก็มีร้านขนมขึ้นชื่อด้วยนะคะเดี๋ยวกี้จะพาเข้าไปดูข้างในแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อของฝากไปฝากหลานด้วยก็คือเป็นร้านพวกแบบขนมกัมมี่นะคะเป็นกัมมี่เจลลี่อะไรอย่างเงี้ยที่เด็กๆชอบเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในค่ะเป็นร้านกิมมิคของที่นี่เลยคือมาเนี่ยต้องมาแวะซื้อของฝากที่นี่นะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในว่าจะเป็นยังไงร้านนี้ที่เด็กๆชอบจะมีแบบหลากหลายมากตอนนี้ก็เป็นเวลา3:30แล้วนะคะแต่ว่ายังสว่างอยู่เลยเป็นช่วงซัมเมอร์ก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้แหละโอ้ชอบมากอากาศดีสุดๆดก็จะเห็นบรรยากาศของเรือนะคะมีทั้งเรือเก่าเรือใหม่นี่ก็จะมีเรือแล้วก็มีร้านอาหารทั้งสองฝั่งเลยนะคะจนถึงสุดทะเลเลยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบบรรยากาศของเมืองนี้ไหมถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวอิตาลีนะคะก็คือเป็นอีกเมืองนึงที่กี้แนะนำค่ะนักท่องเที่ยวไม่เยอะแล้วก็บรรยากาศดีอาหารอร่อยราคาก็ดีค่ะชอบบรรยากาศเมืองนี้มากเลยคือเป็นเมืองเล็กๆแล้วน่ารักคือคนน้อยมากชอบสุดๆเลยจริงๆอยากหาอพาร์ตเมนต์หรือซื้ออพาร์ตเมนต์ที่นี่ด้วยซ้ำนะคะวันนี้เป็นวันดีๆอีกวันนึงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชีกี้ยังไงก็ฝากติดตามชีกี้เอพิโซดต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย